ถ้าคุณทำแบบนี้ก็ตัวชีวิตจะต้องมืดเหมือนกันเป็นการประชุมประชาชนผมเรียบเป็นปรัชญาชีวิตครับชีวิตนะครับเด็กเป็นนี่หรอวันน่าบีฟรีการใช้ชีวิตแบบสบายสบายนี่นี่ทั้งหมดนี่อยู่ในอัลบั้มจุดไหมจุดไหมตัวหน้าก็มีใครร่วมงานบ้างครับมีตุ๊ดนาก้อนแล้วก็ชาวฝรั่งบุ่งมอดโควิดมาจากแคนาดาพวกเมียและซึ่งจะใกล้แล้วเป็นชาวเยอรมันเวียนกันทำงานที่เพลงกับอะไรบ้างที่ทำไว้ประมาณ10ช่องเนี่ยตึงไหนเลยครับตอนนี้น่าจะอยู่ในขั้นตอนมัตเตอริงมัตเตอริงสาวมัตเตอริงเสียงให้มันกลืนกันเพลงในอัลบั้มจัดเรียงเพลงร้อยจุดดีบอกเป้งก่อนเลยกันดีบอกเป้งก่อนเลยเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่เดือนสิบช่วงน่าจะเป็นเดือนสิบเลยมันจะบาดก้าวสู่ปีใหม่เทศกาลคนมีเงินปีต้องจับจ่ายประมาณนั้นไอ้บันทึกวันนี้จะคิดนะไอ้บันทึกสไตล์โยกันนะมันไม่ใช่เต้นเก่งโยโย่กันเลยเป็นโยโย่หนังจิ๊บเดี๋ยวสบายสบายโยมีคนหลายประเภทที่ชอบจังว่าชอบความจังว่าชาจังว่าเร็วจังว่าโยโยไม่ใช่คลาสสิกสักทีเนิบเนิบนะหนังติดถึงโบรังตีว่าอยู่ในอัลบั้มนี้ไปเอามาแต่ไหนไปแต่ป๊อปแต่ไหนเพื่อนหลวงม่านนะได้กับกระตากันบ่อยเราไปเล่นบทเชิดไปรูปไปนี่กระตากันแลกเลี้ยงกันถึงเล่นกันเพื่อครับที่เล็กกับตางงเหมือนกันไปชื่อสร้างหรือแต่ว่าเพราะมันเป็นคนใช้โปรแกรมเป็นกันเล่นภาษาเป็นทีภาษาโปรแกรมกับแลกเลี้ยงกันได้ไหมนะกับพอชื่อสร้างก็จะงงเหมือนเดี๋ยวการอัดได้ไหมครับแต่ว่ามัดโควิดกับไก่เล่นกับไก่หายว่าอยากว่าเอาไก่เขาเล่นไทยได้ฝรั่งเล่นไทยแต่ว่าบทความฟิตกับเขาเป็นฝรั่งดีเป็นพยายามฟังภาษาไทยพยายามภาษาไทยศิลปินเดินทางตัวโลกมันก็เลยได้คนที่เดินทางตัวโลกได้เนี่ยมันการใช้ภาษาไทยใช่ไหมภาษาพูดอะไรแบบนี้มันจำมั่นก็เลยภาษาดนตรีเนี่ยมันคือดนตรีนี่เป็นภาษาที่เวิร์ดที่สุดแล้วเวิร์ดอะไรได้หรอก็คือสามารถสื่อสารกันได้ตัวโลกก็คือภาษาภาษากลางเลยก็คือดนตรีตัวโน้ตคือสร้างกันเรียกเลยภาษาฝรั่งมอคอฟิก็ร้องไปพร้อมกับอัดกีต้องกีตาร์กันเลยเรียกเบสมากเกิดฟังเพลงจุดนี้ภาษาไทยครึ่งหนึ่งภาษาอังกฤษครึ่งหนึ่ง
เนื้อห้าจะเปรไทยเป็นอังกฤษตรงตัวไม่ครับจะอังกฤษเปรเป็นไทยตรงตัวไม่ครับเรื่องกูก็ละความหมายกันเลยความหมายเดียวกันแต่ว่าความหมายใกล้เคียงกันรอกตีฝาบ้องครับต้องเต้นละเพลงครับนี่เสียงของเอียใช่ไหมครับเอียแฟนของเท็ดโอ้ตึ๊งสองคนนี้นะคิดสองคนนี้แล้วก็เป็นศิลปินผมก็ชอบนะศิลปินที่ตัวจริงไงมีไอเดียมีความคิดเขียนเพลงการอิมโพรไวการเล่นดนตรีอุดมการแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายอะไรก็ได้แล้วก็พอมาเจอกันถึงกันมันเขากันลงรักเรากันลงรักเขาได้ไหมเขาชื่นชอบในตัวเราก็ชื่นชอบในตัวเขากันเล่นดนตรีแจ๊สกันเข้าใจกันแล้วก็เขาเป็นคนดีบันทึกเสียงเองได้ใช้โปรแกรมดนตรีได้แล้วก็เราก็ใช้ได้การแลกเปลี่ยนการทำงานกันส่งปอนโปรแกรมสลับกันทำเพลงผมอัดเขาบันทึกพอเขาอัดมั่งผมก็นำบันทึกอะไรแบบนี้ทำงานแล้วก็ใช้โปรแกรมดนตรีโปรแกรมเดียวกันนะเป็นเลยลิงก์ได้ประมาณนั้นแล้วจุดนี้ใช้ตอนตุนส่วนไหนมากที่สุดกับถ้ามองให้ดีเหมือนกับว่าไม่มีตอนตุนไรเพราะว่าเราเขียนเพลงตั้งไว้แล้วพอเราซึ่งออกปากร่างรองเราเดินทางไปไหนบางที่เราปากเหลืองไปไหนเราก็ทำไปเรื่อยเก็บคือเราเก็บมาเรื่อยเพลงนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีตอนตุนไรนี่มีเพื่อเพลงบ้างแล้วไหมครับใน YouTube ไหนได้ใน YouTube มีเพื่อเพลงซ่องเพลงเพลงมาเลยดอกรักครับไอ Wanna Be Free Wanna Be Free มีอะไรมาที่ครับอะไร Way ก็เหล็กเดียว Walk Away Walk Away ครับเพลงมาเลยดอกรักเนี่ยจะเปิดงานเนปาลมันกำลังเป็นดินไหวใช่ไหมเนปาลพอโพสเข้าไปปั๊บเพื่อนเจ้าเสด็จเจ้าก็ไปช่วยเนปาลพอโพสปั๊บก็เปิดเฟซบุ๊กพอดีเพลงดีขึ้นถึงก็เปิดฟังกันที่เนปาลตอนนี้ก็ทำมานะฟังอยู่ต่างประเทศด้วยก็เรียกเพื่อนมากว้างกันแต่เปิดบ้านภาพยูทูบเปิดฟังพวกกุ๊ดโป้งกันในบ้านนั่นเองก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็โพสต์มาเลยว่าตอนนี้กำลังสุดยอดมากฟิวได้ฟังเพลงนี้แล้วก็เขาก็เลยเอาเพลงนี้ไปน่าจะไปนัดโต๊ะมิวสิกได้รู้สึกว่ามีใจเครื่องดนตรีของอินเดียกันบูดูบูดูถึงเพลงนี้ถ้าฟังออกอินเดียแปลว่าตอนเขียนนี่ผมเขียนกับซีต้าเลยซีต้าเขียนความฝันมาให้เธอบนตาจะนิบแซมผมด้วยชะปาดอกรักหากเหนื่อยและหนักจากการเดินทางฉันคงจะฝันเห็นการเดินทางในยามอ้างว่าเส้นทางไกลนักบางคราสับสนแม้มีคนรู้จักฉันลาฉันนั้นจะฝากรักที่เธอดอกไม้แสนผมมาไหลอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเรามองอันนี้คือเป็นเพลงนกกระแสมันต้องให้นิยามว่าเป็นเพลงนอกกระแสคือกระแสเพลงทุกวันมันตลาดเพลงคนมันกับบริโภคกับอีกแบบนึงผู้ผลิตเพลงกับอีกแบบนึงแต่ว่าเราทำเพลงนอกกระแสให้คนฟังเป็นตลาดทางเลือกก็
แต่ถ้ามาว่างไม้กับไอ้ปลาไม้กันไก่คือทุกคนในตำบลกันมันต้องว่างเหนือกันไก่เหรอตลาดนี้มันเป็นตลาดกว้างถึงเป็นตลาดตัวโลกันนะเราพุ่มประหยัดคิดว่าใช่จำนวนประชากรโลกมาฮันเกี่ยวกับในการตำบลนั้นแต่ว่าคนบริษัทปัจจุบันจะจ่ายตัวเล็กก็ในเมืองไต้ประชากรในเมืองไต้มาอ่านมาแจ้งกี่คนกี่คนน่าเลยว่าตำเล่นตรงนี้แต่ว่าเราใช้พระเจ้าพ่นโลกมาแจ้งถ้าแมนเราก็ไม่สามารถชี้กรอบออกมาได้ยังไงเราก็เปิดเป็นเหมือนเวอร์เก็บดอกไม้มาให้เธอที่รักจะหอบความฝันมาให้เธอบนตักจะนิ่มแซมผมด้วยชะบาดอกรักคือการบันทึกเสียงนี่เทปยังไม่ได้อยู่ในห้องอัดเลยอัดหน้าบ้านในรถตู้เด็กนี่ในรถตู้ตีเข้าสู่เข้าในโรงแรมในสถานที่ต่างๆนี่เป็นไงทีแรกก็เป็นห่วงว่ากลัวว่าเศร้านู่นมันอีกข้าวยังมาเศร้าข้างนอกแต่ว่าพอเรามีกระบวนการจัดการมิกซ์เสร็จแล้วก็เราไม่ได้ยินเสียงได้เลยไม่มีเสียงรถไม่มีมันก็กินที่นี่ทีนี้กระบวนการดัดเสียงในยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแล้วมันเป็นทำงานแบบเอาดอนออกสถานที่อะไรดอนนะเอาดอนทำงานออกสถานที่ไม่อยู่ในอ้อมการทำงานออกสถานที่นี่มันโล่งโปร่งถึงรูมที่กว้างรูมก็คือห้องก็คือพื้นที่กว้างเราสามารถร้องเพลงเสียงเราไปกว้างมาแต่ถ้าเราร้องอยู่ในห้องอัดนี่เสียงมันจะทุบบีบอัดโดยห้องกันหน้าห้องแต่ได้แต่นี่มันจะกว้างแต่ก็สบายทำงานโล่งเวลาเล่นกับร่างอย่างเจ็ดมืออยู่เลยไหมวันก่อนทุกเสี้ยสองมือเคยมือไปตุ้งตาแล้วแรงร่างมือไปติ้มมาแต่ร่างเสี้ยสองมือผมเจ้าว่าเตี๋ยวแล้วว่าจุดนี้ได้มาไล่คำเลยนะได้รูมมาเลยเอาโดไอเอาโดรูมนี่มันเป็นภาษาของห้องมาถึงเสี้ยงการใช้รูมเรื่องมันห้องเตี๋ยวโดนี่น่าสนใจเอาโดก็คือออกนอกจะให้ผลไปจับประตูบ้านต้องเล่นไงดีกับนี่เล่นจัดเอาโดเพลงที่ต่างหูเข้ามาเมื่อทำอยู่ที่หนึ่งห้องเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่บนเก้าเลยเป็นไงคุณต้นตาหนากรครับเป็นยานอ่างง้างกับตุนหนากรฟังเลยมันปื้มฟังเดโมเลยมันปื้มอันนี้อัดติเก้าเพลงนี้ The Last Mountain The Music อยู่บนเก้ารู้สึกว่ามันขี้กรอบห้องดนตรีเพลงปัจจุบันนอกถึงเพลงร้องเนี่ยจริงๆอ่ะทำนองวันเนี้ยต่างประเทศอ่ะเขามีมานานแล้วคนไทยอ่ะเทปจะไม่ได้เซฟพวกนี้เลยเซฟคงดีเป็นสำเร็จรูปเป็นเพลงดีบริษัทผลิตออกมาสำเร็จรูปมันยังไงคนเซฟกินอยู่เดิมๆครอบงำทางความคิดแต่เพลงเราเนี่ยมันนอกจากเป็นเพลงแล้วดนตรีเราเนี่ยมันเปิดกรอบแนวคิดของคนในสังคมนี้ได้ของวัยรุ่นยุคใหม่ที่ว่าไม่จำเจอยู่กับเพลงแบบเดิมที่ต้องการแนวคิดแบบใหม่ได้ไหมเนี่ยฟังแล้วได้หลงกระตันไปกับฟังเลยที่ว่ารู้ว่าทัดเนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญเลยผู้อยู่อัลบั้มสิบนิ้วของบิดอุตอ่ะมันเปิดรับเอซีที่ประเทศไทยอ่ะที่เข้าเอซีอะไรอ่ะที่เข้าอาเซียนอะไรทุกเพลงเนี่ยผู้ว่าเมื่อดีบิดอุตบอกเลยเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่ทำนักดนตรีไม่ได้แค่ทำเพลงเพื่อให้คนในประเทศอย่างเดียวต่อทางดนตรีสร้างนั่นเพลงเพื่อมันเซฟชาร์ตเผื่อคนบนโลกนี่ทุกคนในเซฟนะครับตัวนะครับตัวนะครับนี่ย่อกันเกินมากนี่ไม่พอเล่นมันพลาดเพลงเนี่ยถ้าเราฟังให้ดีทำนองเพลงพวกเนี้ยมาอยู่ในเพลงร่างอ่ะเพลงต่างประเทศอ่ะต่อมันมีคนที่นักดนตรีเพื่อชีวิตอ่ะหน่อยคนที่เอาเพลงต่างประเทศมาทำแล้วเพื่ออะไรครับเนี่ยมิกเพลงเนี่ยสิงผู้ว่าการอาเซียนเหรอเนี่ยมันที่กรอบตื่นเต้นหมดเลยการนำเพลงมันอาจจะเป็นเพลงห้องอีกเจนห้องนี้มันได้กลิ่นของความเป็นเวิลด์ใช่ครับสมควรนะครับ
ฉันมีเพิ่มความเกินขึ้นมาคือฟังเพลงวันนี้คนจะฉลาดขึ้นคือเพลงนี่นี่เดียวจะบ้านเข้าใจพิษไอรู้องเรียนมาความเพลงตุนตะกอนไม่ใช่ไอคือไม่ใช่ว่าเพลงตุนตะกอนคนถ้าว่าร้องคาราโอเกะมาฟังคาราโอเกะมากันจะงูเพราะว่าดนตรีคือตัวเล็กความเป๊ะความอะไรต่างๆมันความแข็งกระด้างนะซึ่งคุณไม่สามารถจะสัมผัสความงามของเพลงจริงๆนะถึงกับเพลงแบบนี้มันหลื่นไหลมันนวลมันอะไรต่างๆมันไปตามอารมณ์มันนะซึ่งมันจะพาให้ระบบการคิดสมองคนมันหลื่นไหลไปจ้ะเพราะการฟังเพลงมันเป็นเรากำลังเป็นการกินอาหารเราฟังอาหารใช่ไหมอาหารจะเป็นอาหารจิตนะอาหารฟังอาหารกายก็เรากินพ่นกายรู้สึกว่าฟังแล้วอากาศเย็นลงเย็นลงจ้ะนี่ทุกตอนไม่เหมือนตอนโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าเพลงเดียวนู้นนะร้อนตอนนี้มันจะบ่ายๆเลยกันอากาศมันดึงแต่คือมาตุกแต่ว่าการสรุปว่าเพลงนี่จริงรู้สึกทำไมเย็นลงรู้สึกว่าอยู่โลกเย็นลงพอตั้งแต่ได้ยินเพลงบ้างเวอร์อัดอยู่สีเข้าถึงกับพอดนตรีมันกว้างเราไม่สามารถเขียนเนื้อเพลงที่มันเล็กได้เพราะว่าถ้าดนตรีกว้างเราสามารถเล่าเรื่องเยอะๆได้มีทีเส้นเยอะเรื่องเยอะๆกันปรัชญาการใช้ชีวิตการค้นพบอะไรมีคำแนะนำในการฟังไหมคำแนะนำคือใช้ฟังเพื่อเป็นยารักษาโรคหล่อเล่นะคือรักษาโรคให้คุณสุขภาพจิตดีให้คุณบ่ายใจได้ไหมเนี่ยเมื่อวานเราไปนังเล่ปากใต้มาจากตีไก่ไรบ้านั้นเลยนะได้ยินคนใต้พวกปฏิไต้หนังอุมัมอยู่ตีไก่ไรนะบ้านั้นไหมเมื่อมันลอยพ้นมากับอะไรจะทำไล่ปฏิได้นะมาปลอมๆมันฟังสบายแต่ถ้าว่าคนได้ฟังดนตรีแล้วกันโอ้คนจะงงว่าเพลงเพื่อชีวิตมันฟาดไปอีกยุคนึงถึงบางคนอาการไม่ถึงว่าเพลงเพื่อชีวิตจะเป็นแบบนี้ได้แต่ถ้าเพลงลักษณะแบบนี้ออกไปสู้รู้คนเนี่ยกระเด็กรุ่นไม่จะได้ยึดว่าโอ้ดนตรีนี่มันเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องยำซ้ำอยู่กับเพลงในตลาดเมื่อว่าโอ้ทำปนีได้กันเออได้กันเออเอาแบบแนวปีตุ๊ดเอาหน้าตุ๊ดตุ๊ดนาคอนว่ามันก็กลีไกลก็คนก็ได้รับฟังเพลงลากไล่รูปแบบนี้มันจะข้ามปนของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้